พื่อต้อนรับการกลับมาของศึก NFL คนเป็นคนในฤดูกาล 2024-25 มาร่วมเชียร์ร่วมลุ้นในกลุ่มของไทยคอนโซลลุ้นฟรีบวก NFL ของแท้ทุกสัปดาห์ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่30กันยายนสวัสดีครับข่าวคราวของรายการเกมวันนี้โยกไปทาง NBA กันบ้างนะครับก็จะมาเป็นประเด็นที่ทางอดัมซิลเวอร์หรือที่เขาเรียกกันว่าเป็นคอมมิชเนอร์ของลีกเนี่ยแหละครับเขาก็พูดถึงนะครับว่าประเด็นที่มีการพูดกันเกี่ยวกับการที่จะเพิ่มทีมใน NBA หรือที่เรารู้จักกันว่าเป็นแฟรนไชส์อะไรพวกนี้เนี่ยในการประชุมกลางสัปดาห์นี้นะครับที่แมนฮัตตันเนี่ยจะยังไม่มีการหยิบยกขึ้นมาพูดคุยไม่ใช่ว่ามันไม่มีความน่าสนใจแต่เขาบอกว่ามันมีประเด็นอื่นๆที่จะต้องให้ความสำคัญก่อนว่ากันไปทีละจุดซึ่งในเรื่องเกี่ยวกับไอทีใหม่เนี่ยมันก็ลือกันอยู่2เมืองนะครับซีแอตเทิลกับลาสเวกัสว่าจะเข้ามาคือมันจะต้องเข้ามาเป็นเลขคู่นะครับเพราะปัจจุบันนี้ NBA มีอยู่ทั้งหมด30ทีมอยู่แล้วซิลเวอร์เขาบอกว่าอนาคตก่อนถ้าจะไปพูดถึงอีก2ทีมที่ว่าจะเป็นแนวโน้มยังไงจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ตอนนี้เนี่ยขอว่ากันเรื่องเกี่ยวกับข้อตกลงเพื่อผลประโยชน์ร่วมกันหรือ collective bargain agreement นะครับซึ่งมันเพิ่งจะตกลงกันได้ในฉบับล่าสุดเมื่อปี2023ตอนนี้มันก็จะมีการคุยในเรื่องรายละเอียดในส่วนนี้เสร็จปั๊บก็จะมาว่ากันในเกี่ยวกับสัญญาของทีวีว่าการถ่ายทอดสดลิขสิทธิ์อะไรต่างๆที่ NBA จะเกิดขึ้นเนี่ยมันจะเป็นยังไงได้บ้างเพราะขณะนี้นะครับทาง NBA ก็ต้องคุยกับทาง Disney กับ Comcast Amazonว่าข้อตกลงใหม่เนี่ยมันจะมีผลประโยชน์ยังไงถ้าจบเรื่องนี้เสร็จเดี๋ยวค่อยไปว่ากันเกี่ยวกันขยายแฟรนไชส์ซึ่งก็คงจะกินเวลาอีกกันอีกหลายเดือนทีเดียวนะครับอย่างซีแอตเทิลเนี่ยมันก็มีคนสนใจว่าปัจจุบันเนี่ยสนามซีแอตเทิลนี่ก็คือ Climate Pledge Arena หรือของเก่าคือ Key Arena ถ้าใครเป็นแฟน NBA ยุคเก่านะครับเมื่อสักประมาณ2ทศวรรษที่แล้วเนี่ยก็จะรู้ว่าสนามแห่งเนี้ยมันก็เคยเป็นสนามของ Seattle Supersonic แต่พอยุคนั้นนะครับทาง Supersonic ขอให้มีการจ่ายภาษีเพื่อจะรีโนเวทสนามให้มันพัฒนาขึ้นมานู่นนี่นั่นปรากฏว่าที่เมืองเนี่ยไม่ยอมที่จะจ่ายภาษีกันทำให้ Supersonic เนี่ยเขาก็เลยย้ายเมืองมาอยู่ Oklahoma City นะครับเมื่อปี2008แล้วก็กลายมาเป็น OKC Thunder อย่างเราที่รู้จักกันมาในปัจจุบันตอนนี้เขาก็เลยพูดถึงสนามเนี่ยเพราะว่าภายหลังเนี่ยมันค่อยมีการรีโนเวทกันใหม่แล้วมันเป็นที่น่าสนใจไหมสำหรับลีกอดัมซิลเวอร์เขาบอกว่าคำตอบคือใช่แต่เขาก็แทงกั๊กในแง่ที่ว่าตอนนี้สนามต่างๆในสหรัฐอเมริกาก็เป็นที่น่าสนใจกันอยู่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเขาก็คงจะยังไม่พยายามจำเพาะเจาะจงลงไปซะทีเดียวนะครับส่วนในเรื่องของการขายทีมตอนนี้มินิสตาทีมบูวูฟกับบอสตันเซลติกมันก็จะกำลังมีการเปลี่ยนมือเจ้าของอยู่แต่ปัญหาทีมบูวูฟมันคาราคาซังเพราะเกรนเทเลอร์เจ้าของเดิมนะครับเขามีปัญหาทางกฎหมายกับมาร์คลอกับอเล็กโรดริเกสที่ว่าเดิมทีเนี่ยมันจะต้องมีการเปลี่ยนมือเจ้าของกันแต่ไม่รู้คุยกันอีท่าไหนครับมีการฟ้องร้องกันสองคนหลังมาร์คลอกับอเล็กโรดริเกสนั้นบอกว่าไม่พอใจที่เกรนเทเลอร์อยู่ก็บอกปัดในข้อตกลงที่มันจะต้องมีการซื้อทีมกันก็ต้องสู้กันทางกฎหมายกินเวลากันอีกหลายเดือนส่วนในกรณีของบอสตันเซลติกเนี่ยขณะนี้ทางฝั่งของวิกกรูสเบตนะครับเจ้าของทีมหลังจากที่เห็นเซลติกนั้นเป็นแชมป์สมัยที่18เสร็จปั๊บก็ประกาศขายเลยแพงมากนะครับคือ 6,000 ล้านเหรียญหรือประมาณ 200,000 กว่าล้านบาทตอนนี้มันมีอยู่3กลุ่มนะครับที่สนใจมีเฟนเวย์สปอร์ตกรุ๊ปเจ้าของลิเวอร์พูลเนี่ยแหละครับมีอย่างเจฟเบโซสเจ้าของทาง Amazon แล้วก็มีกลุ่มของพวกบ่อนพนันก็คือวินรีสอร์ทซึ่งอันนี้เป็นกลุ่มที่ถือว่าเป็นกลุ่มดังอยู่เหมือนกันก็ต้องดูว่าท้ายที่สุดแล้วนะครับทั้งทิมเบอร์วูฟกับเซลติกนั้นจะมีการขายกันในข้อตกลงยังไงกันบ้างซึ่งอดัมซิลเวอร์เขาบอกว่าเขาก็จะไม่ไปยุ่งเกี่ยวไปข้องแวะใดทั้งสิ้นนะครับนั่นก็เป็นเรื่องราวที่นำมาเล่าสู่คุณฟังสำหรับประเด็นอเมริกันเกมในวันนี้นะครับ